สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ฮะก่อนอื่นต้องแจ้งข่าวก่อนเลยคือ ID ผมกลับมาแล้วนะฮะแม่โดนแฮ็กไปนึกว่าน้องไตรบิเกตกับอีวิทวินผมจะไปซะแล้วครับก็เดี๋ยวไตรบิเกต DPE เดี๋ยวตามมาให้แล้วกันนะฮะอ่ะโอเควันนี้ครับ Event Fusion เข้ามาใหม่ก็แน่นอนครับตามธรรมเนียม Event เนี่ยผมก็จะไม่ได้จัดเด็กตัวเองลงสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นเด็กฟรีที่เขาแจกเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับอีเวนต์เนี่ยให้ทุกคนคิดเสมอว่าถ้าเราไม่มีเด็กจะลงนะครับเราจะโกยจากมันอย่างเดียวเราอย่าไปเสียให้มันนะฮะอีเวนต์เนี่ยทุกคนครับแค่เล่นแป๊บๆเดี๋ยวมันก็จบครับแค่ได้ประมาณ10,000แต้มเหมือนเดิมใช่ไหมก็ได้เพชรครบแล้วเราจะโกยเพชรจากมันครับเราอย่าไปเปิดเด็กเพื่อมาเล่นอีเวนต์นะอย่าไปแบบทุ่มเพชรทั้งหมดเพื่อมาเล่นอีเวนต์นะครับมันจะไม่คุ้มนะอีเวนต์เนี่ยเป็นการฟาร์มเพชรได้ประมาณ 4,000-5,000 ต่ออีเวนต์เพราะงั้นเนี่ยเราจะโกยจากมันจากเด็กฟรีครับวันนี้จัดมาเด็กฟรีฮีโร่ของอีเวนต์นะครับต้องบอกตามตรงพูดตามตรงเลยนะเล่นยากถามว่าทำไมถึงเล่นยากครับคือมันไม่ได้เล่นยากแบบว่าการ์ดเข้าใจยากนะมันเล่นยากคือมันเรียกยาก เพราะว่าทุกคนลองดูนะฮะอีเวนต์ที่เขาแจกฟรีมานะครับไม่มีแอร์แมนฮะไม่มีแอร์แมนเท่ากับไม่มีการ์ดเสิร์ชครับมีฟาริสใบเดียวครับหมายความว่าถ้าฟาริสไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสออกเจอเรียกไววอนตามคอมโบฟาริสเรียกอินครีสแซกเรียกไววอนเนี่ยยากขึ้นและมันให้ไววอนใบเดียวด้วยนะครับผมมันก็ให้ฟิวชั่นใบเดียวเหมือนกันอ่ะโอเคฟิวชั่นใบเดียวเนี่ยอันนี้ปกติถ้าเกิดว่าเรามีไววอนเยอะหรือว่าฟาริสเยอะใช่ไหมแต่เนี่ยมันให้ฟาริสใบเดียวเพราะงั้นเนี่ยแล้วเราไม่มีแอร์แมนเสิร์ชไงฮะเพราะงั้นน่ะโอกาสเรียกยากมากนะครับอันนี้เนี่ยเราจะต้องพึ่งดวงจากฟิวชั่นเดซินี่ขึ้นมือมาอันนี้ก็คือเรียกฟิวชั่นได้เลยแบบปกตินะครับแล้วก็ใช้เป็นซูเปอร์ฟิวชั่นช่วยนะครับกลไกของเด็กนี้ไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมลองอ่านเทคดูนะตัวนี้ครับดิกส์คอมมานเดอร์ครับตัวนี้ไม่สามารถสเปรย์จากสุสานได้ในเทิร์นที่เพิ่งส่งลงไปนะครับแต่ว่าถ้ามันถูกสเปรย์จากสุสานเนี่ยสามารถจั่ว2ได้คือ เวลามันโดนชุบเนี่ยจั่ว2พูดง่ายๆนะครับแต่ว่ามันจะชุบไม่ได้ทันทีในเทิร์นที่มันเพิ่งส่งลงไปนะครับอินครีสเทคคือถ้าเราโดนดาเมจนะครับผมถ้าอยู่ในสุสานเนี่ยสามารถเอามาแปะในช่องเวทกับดักได้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถแซกตัวเองแซกเพื่อน1ใบบนสนามนะครับแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากเวทกับดักครับพอมันลงมาเนี่ยสามารถสเปรย์ผมบอกเป็นคอมโบแล้วกันนะสเปรย์ไวออนจากเด็กนะครับไวออนเมื่อสเปรย์โมการ์ดฮีโร่1ใบจากเด็กลงสุสานนะครับแล้วก็มีเทคก็คือแบนิทฮีโร่1ตัวนะครับเอาฟิวชั่นจากเด็กขึ้นมือโอเคเนาะอ่ะDestiny Hero Denier Denier มีเทคก็คือเมื่อ Normal หรือสเปรย์นะครับเอา Destiny Hero Monster ที่ถูกที่อยู่ในเด็กในสุสานหรือว่าที่ถูกแบนิทเนี่ยเอามาแปะท็อปเด็กได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามี Destiny Hero ใบอื่นบนฟิลเนี่ยสามารถสเปรย์การ์ดจากหลุมได้เลยนะครับผมDiamond Guy เหรอทุกคนเรียกว่า Diamond Dude เหรอมันเขียนว่า Dude มันเขียนว่า Diamond Dude นะแต่มันน่าชื่อ Diamond Guy มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเทคก็คือเปิดท็อปเด็กนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเวทปกติเนี่ยส่งลงสุสานนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่เนี่ยเอาไปไว้ใต้เด็กนะครับแล้วก็ในช่วงเมนเฟสของเทิร์นหน้าเราใช้เอฟเฟกต์เวทที่เราถมลงไปได้นะฮะริวดาร์กเมื่อ normal หรือสเปรย์ครับสเปรย์ Destiny Hero ที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากับการ์ดใบนี้ครับจากมือลงมาได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าตีมอนตั้งป้องกันก็ตีทะลุเดฟนะครับดีไซเดอร์ครับมอนสเตอร์เวท6หรือมากกว่าของคู่แข่งไม่สามารถทาร์เก็ตการ์ดใบนี้ได้นะครับในการโจมตีแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ normal หรือว่าสเปรย์มาสามารถเอาฮีโร่มอนเตอร์จากหลุมกลับขึ้นมือได้นะครับในช่วง end phase แล้วก็ถ้ามีการ์ดเอฟเฟกต์นะครับที่ถูกใช้งานที่จะทำดาเมจใส่เราถ้าการ์ดนี้อยู่ในสุสานเนี่ยสามารถเด้งการ์ดนี้กลับขึ้นมือแล้วก็ทำให้ดาเมจนั้นกลายเป็นศูนย์ได้นะครับเซเลเชียลครับเซเลเชียลเอฟเฟกต์ส่วนใหญ่อยู่ในสุสานนะที่ใช้ก็คือแบนิทตัวนี้กับอีกตัวนึงนะครับจั่ว2นะที่เป็น Destiny Hero แต่ว่าจะใช้ได้ก็คือตอนที่เราไม่มีมือนะครับแล้วก็ใช้ได้ในเทิร์นที่ต้องบอกว่าใช้ได้ในอีกเทิร์นไม่ใช่เทิร์นที่เราส่งลงไปในสุสานนะครับฟาริสทิ้งมอนสเตอร์ฮีโร่1ใบสเปรย์จากมือได้นะครับแล้วก็สามารถเอาวิชั่นฮีโร่มาแปะในช่องเวทกับดักได้คือแปะอินครีสนั่นเองนะฮะไดนาแท็กครับในช่วงดาเมจคำนวณดาเมจความเสียหายนะครับสามารถที่จะทิ้งการ์ดใบนี้จากมือนะครับเพื่อให้ดาเมจนั้นกลายเป็น0ได้แล้วก็นะครับถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยแต่ละฝ่ายจะต้องได้รับ 1,000 ดาเมจเข้าไลฟ์พอยต์นะครับมีเอฟเฟกต์นั่นคือสามารถแบนอีกการ์ดนี้ครับปั๊มพลังฮีโร่1ใบบนสนามบวก 1,000 นะฮะแดชเชอร์ครับแดชเชอร์นี่ก็คือมีเอฟเฟกต์ที่ได้ใช้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในสุสานนะถ้าเกิดว่าเราจั่วได้มอนถ้าการ์ดที่อยู่ในสุสานนะถ้าจั่วได้มอนขึ้นมาเนี่ยสามารถสเปรย์มอนตัวนั้นลงมาได้เลยนะครับมาลิเชียสครับแบนิดการ์ดนี้อยู่ในสุสานนะครับสเปรย์มาลิเชียสอีกตัวจากเด็กนะครับเรียกได้ฟรีเลยเนาะแล้วก็มันจะเล่นคู่กับดีเนอร์ดีไนเออร์พูดผิดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้มันโดนแบนิดไปแล้วก็เอาดีไนเออร์เนี่ยเอามาลิเชียสกลับมาแปะท็อปเด็กอะไรอย่างงี้ก็จะเล่นต่อได้นะครับ
ด็อกมานะครับต้องสั่งเวอร์3นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังควบคุมการ์ดนี้อยู่นะในสแตนด์บายเฟสหน้าของคู่แข่งครับลด LP คู่แข่งครึ่งหนึ่งนะฮะพลาสมาตัวนี้เก่งมากเลยคือต้องบอกว่าสั่งเวอร์3เหมือนกันนะครับแล้วก็เนเกตเอฟเฟคของมอนอีกฝั่งทั้งหมดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นครับสามารถเลือกมอนอีกฝั่งเนี่ยเอามาสวมให้การ์ดนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปเนี่ยมีให้ดูวิธีการเล่นด้วยนะตาแรกเลยนะครับผมเรียกว่าเก่งดีนะถ้าไม่ได้มันเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะครับฮาร์ปี้ทำลายเวทกับดักทั้งหมดของคู่แข่งนะครับฟิวชั่นก็คือฟิวชั่นเนาะแล้วก็มอนสเตอร์รีบอนชุบชีวิตมอนจากสุสานใครก็ได้นะครับเรนฟอร์สเมนต์เสิร์ตมอนเตอร์เผ่านักรบนะครับยกเว้นคือต้องบอกว่ามันเสิร์ตได้แค่เวล4หรือต่ำกว่านะครับแต่ว่าฟาริสมันเวล5เสิร์ตไม่ได้อันนี้แย่เหมือนกันเดสตินีดรอครับทิ้งเดสตินีฮีโร่1ใบจั่ว2ใบนะครับฟิวชั่นเดสตินีครับฟิวชั่นโดยใช้การ์ดจากมือหรือว่าเด็กได้เลยนะครับที่อัญเชิญเดสตินีฮีโร่ออกมานะครับแต่ว่าเอฟเฟคก็คือมันจะถูกทำลายในช่วงเอนเฟสของเทิร์นถัดไปนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเทิร์นนี้เราไม่สามารถสเปรย์ได้แล้วยกเว้นมอนสเตอร์ฮีโร่เผาธาตุมืดแต่ว่าทางเด็กเราเนี่ยธาตุมืดหมดเลยเพราะงั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับด็อกเตอร์ดีแบนิดเดสตินีฮีโร่1ใบจากหลุมนะครับแล้วก็จะเสิร์ชขึ้นมือหรือว่าสเปรย์มอนสเตอร์เดสตินีฮีโร่จากสุสานลงมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแบนิดดิสการ์ดนะครับจากสุสานแล้วก็เลือกเดสตินีฮีโร่2ตัวนะครับที่เราควบคุมอยู่แล้วก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือก1ตัวในนั้นเนี่ยทำให้เป็นพลังของอีกตัวหนึ่งเช่นสมมุติเรามีมอนสเตอร์ฟิวชั่นพลังเท่าไหร่ดี 2,500 เอนฟอร์เซอร์ใช่ไหมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งพลังแค่เดสตินีฮีโร่ตัวไหนดีแต่หน้าแท็กพลัง 1,000 ก็สามารถทำให้แต่หน้าแท็กกลายเป็นพลัง 2,500 ได้นะครับ Default เมื่อใช้เสิร์ฟพาร์ทมาตัวนี้จะเด็กขึ้นมือแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีพาร์ทมาอยู่นะครับเราจะไม่สามารถจั่วได้แต่ว่าอีกฝั่งก็จะไม่สามารถทาร์เก็ตการ์ดที่เราควบคุมด้วยการ์ดเอฟเฟคได้นะครับแล้วก็ Destiny Hero Plasma เนี่ยได้รับ100 attack ตามจำนวนมอนสเตอร์ในสุสานนะครับไม่สามารถถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟคได้นะครับแล้วก็ตีได้2ครั้งในแต่ละ Battle Phase ด้วยโคตรเก่งเลยนะฮะ DefaultDiffusion นะครับก็เรียกว่าส่งมอนสเตอร์ฟิวชั่นเรากลับ1ตัวนะที่อยู่บนสนามเนี่ยเอากลับเข้าเอ็กตาเด็กแล้วก็เรียกมอนสเตอร์กลับมานะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าคลายฟิวชั่นนั่นเองซูเปอร์ฟิวชั่นครับฟิวชั่นได้โดยใช้มอนจากสนามนะสนามเท่านั้นนะจากฝั่งไหนก็ได้ครับโดยการทิ้ง1แล้วก็สเปรย์ตัวได้เลยนะฮะคอสมิกไซโคนครับแบนิดจ่าย 1,000 LP นะครับแบนิดเวทกับดักบนฟิวหนึ่งใบนะฮะคอบายเดอะเกรฟครับเลือกมอนสเตอร์ในหลุมของอีกฝั่ง1ใบครับแบนิชออลแล้วก็เอฟเฟคมันใช้งานไม่ได้จนจบเทิร์นหน้าในโครฟิวชั่นครับฟิวชั่นโดยแบนิดคว่ำนะครับจากสุสานเราออกไปก็เป็นฟิวชั่นเหมือนกันจากสุสานเนาะเบรกเดสตินีครับเลือกเวล8หรือมากกว่าเดสตินีฮีโร่มอนสเตอร์หรือว่าเดสตินีเอ็นดรากูนนะครับที่เราควบคุมอยู่ยิงมันทิ้งแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยโดนสกิปเมนเฟส1แล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแบนิดการ์ดนี้จากสุสานนะครับเสิร์ฟเวทกับดักจากในเด็กที่มีลิสต์คำว่าเดสตินีฮีโร่มอนสเตอร์นะครับหรือว่าเดสตินีเอ็นดรากูนนะครับขึ้นมาได้เนาะก็สั่งสกิปเมนเฟส1นะดีแท็กติกครับในทุกๆสแตนด์บายเฟสเนี่ยสามารถทำให้ฮีโร่เราเนี่ยบวกพลัง400ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวล8หรือมากกว่าเดสตินีฮีโร่ถั่วเชิญออกมานะครับสามารถแบนิดนะครับการ์ด1ใบจากมือฟิลหรือว่าสุสานคู่แข่งนะครับแบบแรนดอมนะถ้าเป็นแบบมือนี่คือจะเป็นแรนดอมนะครับเนาะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าการ์ดนี้ที่อยู่ในโซนไม่กับหลักถูกทำลายนะครับสามารถเอาเดสตินีฮีโร่มอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้1นะครับมัดดราก้อนสแวมฟิวชั่นใช้มอนเตอร์2ตัวที่มีธาตุเดียวกันครับส่วนใหญ่เนี่ยอีเวนต์เนี้ยผมเห็นธาตุมืดเยอะก็จับซูเปอร์ฟิวชั่นเนี่ยเอามอนิฝั่ง2ตัวจับมาเป็นมัตราก้อนได้เลยเนาะ Destiny Hero Dangerous นะครับฮีโร่1ตัวที่เป็น Destiny กับดาร์คมอนเตอร์ธาตุมืด1ตัวนะครับสามารถที่จะทิ้ง1นะครับโม Destiny Hero มอนเตอร์จากมือหรือจากเด็กลงสุสานได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ย Destiny Hero ทุกตัวของเราบวก200ตามจำนวน Destiny Hero มอนเตอร์ในสุสานนะครับAdoration นะครับเลือกมอนสเตอร์ที่อย่างหน้าของแข่ง1ใบแล้วก็ฮีโร่ที่เราควบคุมอยู่1ตัวนะครับอีกฝั่งเนี่ยเสียพลังโจมตีและป้องกันตามจำนวนพลังโจมตีของมอนที่เราเลือกนะครับ Trinity ครับถ้าอัญเชิญแบบฟิวชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยพลังดับเบิ้ล 5,000 แล้วก็สามารถตีได้3รอบนะครับแต่ว่าไม่สามารถตีโดยตรงได้นะDystopia นะครับ Dystopiaก็ถ้าการ์ดนี้ถูกสเปรย์ออกมานะครับสามารถเลือกเวล4หรือต่ำกว่าเดสตินีฮีโร่ในสุสานนะครับยิงดาเมจเท่ากับพลังโจมตีนะแล้วก็ถ้าการ์ดนี้เนี่ยมีพลังต่างจากเดิมครับเช่นอาจจะใช้เดน่าแท็กปั๊มพลังให้สามารถลดพลังให้เหลือเท่าเดิมเพื่อยิงการ์ด1ใบได้นะครับ Enforcer นะครับตัวนี้เก่งที่สุดในฮีโร่แหละตอนนี้นะครับเพราะว่ามันโกมากๆเลยจริงๆก็คือนะครับอีกฝั่งเนี่ยเสีย200ตามจำนวนฮีโร่ในสุสานนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคก็คือสามารถยิงการ์ด1ใบบนฟิลด์เราแล้วก็ยิงการ์ด1ใบบนสนามอีกฝั่งได้ทุกเทิร์นแล้วก็เอฟเฟคตัวนี้ครับถ้ามันตกจากสุสานโดยการถูกบึ้มหรือว่าถูกตีตายเนี่ยสามารถชุบกลับมาใหม่ได้ในทุกสแตนด์บายเฟสพูดง่ายเรายิงตัวเองและยิงฝั่งได้1จบนะฮะ
เอนดรากูนนะครับตัวนี้1ครั้งต่อเทิร์นนะครับเลือกมอนอีกฝั่ง1ใบครับทำลายทิ้งแล้วก็ยิงดาเมจเท่ากับพลังโจมตีนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเทิร์นเฟสได้เนาะอันนี้ก็จะเสียตรงนี้1นะฮะแล้วก็ในช่วงสแตนด์บายเฟสนะครับถ้าการมินิสุสานเนี่ยสามารถแบนิดเดสตินีฮีโร่เพื่อสเปรย์การมินิกลับมาได้นะครับดัสโทเปียนะครับถ้าการมินิอัญเชิญแบบฟิวชั่นมาสามารถฟิวชั่นมอนเตอร์จากเอต้าเด็กโดยใช้มอนเตอร์จากมือหรือจากฟิวเป็นแมทเทียลได้นะครับแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นครับสามารถเลือกมอนเตอร์บนฟิว1ตัวครับทำให้มันไม่สามารถถูกทำลายโดยแบตเทิลหรือการเอฟเฟคได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็คือไม่มีใครได้รับดาเมจจากการโจมตีของตัวนั้นนะฮะคือกันตายให้ได้แต่ว่าตัวนั้นตีก็ตีไม่เข้าเหมือนกันเนาะโดมิแนนซ์ครับในช่วงเมนเฟสนะครับเปิด5นะเปิด5แล้วก็เรียงการ์ดนั่นแหละถ้าการ์ดนี้บึ้มมอนอีกฝั่งได้จวด1นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกทำลายนะครับเลือกเลเวล9หรือต่ำกว่าเดสตินีฮีโร่มอนเตอร์ที่มีชื่อต่างกันในสุสานครับ3ตัวสเปรย์กลับมาได้เลยโคตรเก่งเลยโดมิแนนซ์เนาะสามารถสเปรย์เพื่อนกลับมาได้นะครับแต่ว่าเก่งสุดก็ต้องเอนฟอร์เซอร์ทุกคนสังเกตไหมว่าดูเล่นยากไหมเพราะว่าการ์ดเสิร์ชก็มีแค่ใบเดียวนะครับแอร์แมนก็ไม่มีนะฮะ คือเขาคาดจะเล่นยากนิดนึงนะครับต้องพึ่งมือพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองดูในเกมแล้วกันเราเล่นขำๆชิวๆนะครับอีเวนต์อย่าไปซีเรียสเนาะโอเคไปลุยกันครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับก็หลายๆคนนะมีความฝันอยากจะเล่นฮีโร่นะครับในอีเวนต์ฟิวชั่นทางเกมเขาก็ได้แจกเด็กฮีโร่มาฟรีนะครับให้ลองเล่นกันแต่ต้องบอกว่ามันจะไม่ค่อยแบบลื่นมากนะคือมันจะเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าฟาริสให้แค่1ไวออนให้แค่1เองนะครับผมมันจะเสิร์ชการ์ดอะไรอย่างงี้ยากนิดนึงนะครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับเด็กแจกฟรีก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเล่นขำๆนะเล่นขำๆโอเคมือตอนนี้ก็ถือว่าแบบค่อนข้างจะใช้ได้นะฮะไม่ได้แย่มากแต่ก็ดีได้มากกว่านี้นะฮะไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะซูเปอร์ฟิวชั่นได้นะครับผมโดยการเอามอนอีกฝั่งมาเล่นนี่แหละโออีกฝั่งเล่นเดสเปียเลยเหรอโอ้โหหยาบเหมือนกันนะหยาบเหมือนกันครับเดสเปียพี่แกเดสเปียเทเตอร์ซะแล้วครับคุณผู้ชมดูสิของแท้เลยครับของแท้เลยว้าวมาแล้วครับผมโอ้โหจ่ายสวย600โอ้โหจ่ายสวยพี่ดามาทูธอันนี้เขาเล่นแบบเด็กฟูลเลยครับแล้วคุณผู้ชมคิดสภาพนะอีกฝั่งเด็กฟูลแต่เราเด็กอะไรฮะเราเด็กแจกนะผมแหมไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับเราอย่าไปกลัวนะฮะเราแฮปปี้มันก่อนแล้วกันคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะครับเคลียร์ไปมอนอีกฝั่งมอนอีกฝั่งก็คือมอนของเราเหมือนกันนะครับมอนอีกฝั่งก็คือมอนของเราเหมือนกัน Branded in Red ครับโอเคดีแล้วให้เขาจัดการไปก่อนเลยให้เขาจัดการไปก่อนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวให้เขาเรียกอะไรมาให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจับมันฟิวชั่นนี่แหละจับฝั่งนู้นนี่แหละฟิวชั่นนะครับให้มันรู้เรื่องกันไปนะครับผมให้มันรู้เรื่องกันไปมันรู้เรื่องกันไปฟอร์โอ้โห2ตัวเหรอกวาดไปครับกวาดไปเอาบาสนี่โอ้โหเรียกดามาทูธกลับมาอีกอ่ะไปหัวใจสวยใจสวย2ดอกเอื้อทิ้งมาลิเชียสนะครับมามันจะไอ้นี่เยอะไปแล้วไปนี่พลัง 1,900 เองนะโอเคตั้งป้องกันไว้โอ้เหนื่อยครับเหนื่อยผมบอกเลยว่าเหนื่อยจะจัดนะฮะบอกเลยว่าเหนื่อยจะจัดแน่ๆครับดีฟอร์สครับคือจ่ายสวยนี่โดนจ่ายยับๆอ่ะผมพูดแค่โดนจ่ายยับๆเลยพลาสมาโอ้โหหยาบครับพูดเลยว่าหยาบช้ามากเฮือมาลิเชียสกระโดดมาอย่าพึ่งเพื่อนรักโอ้ยเจ็บนะเนี่ยผมพูดตรงๆนะกระโดดมาลิเชียสมานะครับด้วยการแมเนจเรานำเอาดีไนเออร์ไปนะฮะเอฟเฟคของดีไนเออร์ครับเอาเก็บเอาตัวแบนิดกลับมาพี่แกทำอะไรขนาดนั้นนะนะครับมันสามารถเอาตัวแบนิดเนี่ยกลับมาแปะได้นะครับมาแปะท็อปเด็กได้ซึ่งเดี๋ยวมันจะวนของได้อยู่นะเราสเปรย์ครับ
เราต้องเรียกตัวเทพเรามาแล้วคุณผู้ชมพลาสมาออกมาโอ้ขอบคุณมากอีกฝั่งมอนโดเนเกตแล้วเราก็ดึงจ่ายสวยมาก่อนโอ้โหคุณผู้ชมดูดิจ่ายสวยโหดไหมนี่ตั้งนานนี่รอมันได้แค่นิดเดียวเองเนี่ยโอ้ยจุกจัดเลยครับแม่อ่ะตีไปก่อนโหจ่ายสวยครับสมแล้วที่เป็นจ่ายสวยผมเรียกว่าจ่ายสวยนะมันโอ้มันแรงเกินอ่ะเขายังชั่วแต่คุณผู้ชมรู้อะไรไหมผมบอกเลยว่าถ้าเรามีพาร์ทมาเนี่ยเราดอไม่ได้นะครับผมคือแบบอันนี้มันแบบแทบจะออลอินเลยนะแต่ว่าคือฮีโร่มันได้แค่นี้ครับเด็กฟรีตอนนี้เพราะว่ามันอย่างผมบอกครับถ้าไวออนไม่ขึ้นมันเสิร์ฟฟิวชั่นไม่ได้อะเสิร์ฟฟิวชั่นไม่ได้ก็คือเนี่ยได้อย่างนี้แหละโอ้ไลนิ่งเคลียร์หลังหรอไม่เคลียร์หน้าเลยอุ้ยแต่เคลียร์หน้าไม่ตายครับใช่ไหมโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยเคลียร์หน้าไม่ตายครับ แหมมันแค่ห้ามทาร์เก็ตนี่นะเดี๋ยวกันนะอ้าวเรียบร้อยเราชนะเลยคุณผู้ชมเฉยเฉยนี่ครับเราจะจ่ายเราจะจั่วไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้แย่นิดนึงครับไม่เป็นไรดีไนเออร์ถ้าเรามีตัวอื่นเรากระโดดได้ฟรีแล้วเราก็แปะท็อปเด็กได้เหมือนเดิมนะฮะไอตัวนี้ค่อนข้างดีอะแปะท็อปเด็กเนี่ยโอเคแปะไว้งั้นแหละนะครับตอนนี้ก็ตายแล้วนะเราตีตายได้เลยอีกตัวนึงเราชุบมาก็ได้นะครับแต่ว่านี้จบแล้วคุณผู้ชมใช้ได้ครับพลาสมาแบกแต่คุณผู้ชมมันเล่นได้แค่นี้จริงๆนะฮะเพราะว่ามันมีตัวเสิร์ฟฟิวชั่นคือตัวเดียวครับไวออนมันใส่มาให้ใบเดียวครับเด็กฟรีดูมันใส่มาใบเดียวแหมอย่างกับว่าจะขึ้นตลอดนะฮะโอ้โหแต่ยังดีครับเป็นให้ฟิวชั่นเดสตินีมาเนาะก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเอาเลยครับผมก็เด็กฟรีนะค่อนข้างจะเล่นสนุกเหมือนกันนะฮะเทิร์นแรกถ้าตั้ง Enforcer ได้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับสำหรับเด็กนี้เอาจริงนะเพราะว่าตั้งยากอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ได้ Fusion Destiny อ่ะนะครับเพราะมันเสิร์ชคือการ์ดเสิร์ชเวท Fusion ธรรมดามันมีไอ้นี่ใบเดียวโอเคแต่ว่ารอบนี้ได้นะเหมือนจะดีนะอย่างงี้เรา Destiny Draw ได้เลยครับถ้าเป็นแบบนี้นะเราทิ้ง Dasher แล้วกันตัว2ได้ Denier เยี่ยมเลยโอเคล่ะเดี๋ยวเราฟิวชั่นเดสตินีเลยแล้วกันนะครับตั้งเอ็นฟอร์เซอร์ได้ถือว่าโอเคแล้วนะครับในส่วนของเทิร์นแรกใช้เป็นดิกตัวนี้กับทางฝั่งของมาลิเชียสนะฮะตัวนี้ถ้ามันสเปย์มาจากหลุมเนี่ยไม่ใช่ในเทิร์นนี้มันจะได้จั่ว2นะครับผมมาลิเชียสก็มีเทคอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรนะฮะก็อันนี้ก็ได้เหมือนเดิมปกติทั่วไปนะครับเอาจริงเนี่ยเทิร์นแรกแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเยอะนะครับแค่นี้ถือว่าแบบโอเคแล้วเดี๋ยวเทิร์นหน้ามาริชงมาริเชียสค่อยว่ากันต่อ ฟังมอบกันหนึ่งครับผมดูว่าเล่นไงมอบ2นะฮะระวังโกสเบลด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมฟังจบเทิร์นนะครับอันนี้ผมค่อนข้างกลัวโกสเบลจัดๆเลยนะถ้าผมกดเทคเนี่ยผมว่าเดี๋ยวโดนแน่ไม่เป็นไรเราก็จะกดต่อไปครับเราไม่สนใจกดเทคไปโอเคไดซ์จาไม่น่ามีอะไรหรอกเราเรียกเอ็นฟอร์เซอร์กลับมานะครับเรียกกลับมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ถ้ามันจะตายอีกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเชือดมันลงเลยนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับค่อนข้างจะสบายตัวเรามีฮาร์ปี้ด้วยไงก็เคลียร์หลังแฮปปี้เคลียร์หลังซีเคทบาร์สเอาอีกแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วยิงอีกแล้วมันเป็นเด็กฆ่าตัวตายอ่ะทำไมโคนามิถึงไม่แบนอะไรพวกนี้ครับเนี่ยอีเวนต์มันจะไม่สนุกนะเราอยากเห็นฟิวชั่นกันมันเป็นเด็กระเบิดไม่ใช่เด็กฆ่าตัวตายพูดผิดเด็กยิงเราตายเลยนะครับไม่ใช่เด็กฆ่าตัวตายผมขออภัยครับพูดผิดต้องเรียกว่าเด็กยิงเราตายมากกว่าโอเคเราก็จะ reinforcement นะครับทีนี้ที่เราต้องการเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะเสิร์ชมอนขึ้นมา
นะครับผมเราจะเสิร์ชมอนขึ้นมามันกระโดดจากมือได้ฟรีซึ่งเราไม่ต้องการตอนนี้ผมอยากได้ฟิวชั่นผมเสิร์ชไวออนแล้วกันเสิร์ชไวออนแล้วกันนะไปไวออนนะครับเราจะโม่ของลงเราจะโม่เพื่อนลงเอาจริงอย่าโม่ไดนาแท็กไปแล้วกันนะครับโม่ไดนาแท็กไปโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเรากดเทคมาลิเชียสนะครับก่อนนะปึ๊บปั๊บโอเคมาลิเชียสได้กระโดดกลับมาฟรีกระโดดกลับมาฟรีหลังจากนั้นก็วายออนนะบานิช1ตัวนี่ละกันดีไนเออร์ปึ๊บขึ้นมาคือวิชั่นฮีโร่เนี่ยวายออนนี้ก็ต้องนอร์มอลอ่ะนะมันไม่ค่อยการ์ดมันไม่ค่อยแบบช่วยเราเท่าไหร่นะแล้วก็ฟิวชั่นแล้วก็ตีได้เลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็น่าจะโอเคไม่มีอะไรสบายๆนะครับผมอาจจะเล่นพลาสมาได้ด้วยอีกตัวนึงเพื่อความเซฟเนาะก็จะค่อนข้างจะชัวร์นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อแม่เด็กฟรีนี่มันเล่นแล้วบันเทิงหัวใจเหมือนกันนะโอ้เรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าของไม่ขึ้นก็แย่เหมือนกันไม่เป็นไรนะผมจะพูดเสมอว่าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเล่นไม่ต้องอะไรเยอะก็แต่ว่านี้สามารถเรียกฟิวชั่นกับไอ้นี่ได้นะเพราะเรามีฟาริสนะครับถ้ามีฟาริสเนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้นมาเลยนะชีวิตก็จะแบบว่าดีๆเลยนะครับผมเนี่ยฟาริสแปะอินครีสนะครับเหมือนเดิมนะคอมโบหลักสูตรนี้ใครๆก็รู้ใช่ไหมฮะเอาเลยครับโอ้เราจะโดนอีกฝั่งมีอูลาลาเนี่ยใช่ไหมมีอูลาลาล่านะครับโอ้โหแย่เลยแย่เลยผมสเปย์จากผมจะสเปย์ไวออนไงเทคไวออนครับเดี๋ยวเราโม่มาลิเชียสลงไปเรามีทั้งซูเปอร์ฟิวชั่นทั้งไอ้นี่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากๆนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะนะครับค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคคือเราอันนี้เราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่ามอนเราเนี่ยเป็นธาตุมืดหมดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยใช้ฟิวชั่นดิสนีย์ก่อนหรือหลังมันก็ไม่มีผลอะไรโอเคอุระพี่แกแม่ผมโมมาลิเชียสหรอไม่เป็นไรครับเราโมมาลิเชียสได้จากฟิวชั่นดิสนีย์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขัดตรงนี้เราเก็บคอบายไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราฟาริสออกเราได้ฟิวชั่นอยู่ดีนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็ฟิวชั่นเลยก็ได้นะครับหรือว่าเอาจริงแล้วเราเก็บไว้เป็นซูเปอร์ฟิวชั่นก็ได้นะคือโอเคใช้ฟิวชั่นดิสนีย์ก่อนแล้วกันอันนี้บอกอย่างที่บอกไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราเธอแรกพยายามเรียกเอฟฟอร์เซอร์ให้ได้มาลิเชียส1กับเจ้านี่แล้วกันลงตั้งกันแล้วกันนะครับกลัวไลนิ่งสตอร์มมากๆกลัวไลนิ่งมากๆโอเคทีนี้ถ้าอยากใช้เอกของซูเปอร์ฟิวชั่นเนี่ยก็คือต้องเหลือมือไว้1เนาะนะครับก็ไอ้ฟิวชั่นธรรมดานี่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับซูเปอร์ฟิวชั่นนี่เผื่อไว้เฉยเผื่อว่าบางทีฝั่งเขาเล่นแบบของแรงนะครับของแรงแซงทางโค้งจับมอนบนฟิวฝั่งเนี่ยฟิวเลยดีกว่านะครับไอ้ตรงนี้ก็เหลือไว้นะครับเหลือไว้พอฟิวมาดิโซเปียมาถ้าดิโซเปียมาเทิร์นแรกแล้วพลังไม่ได้ปรับมันก็ทําอะไรไม่ได้ต้องถ้าเล่นดิโซเปียต้องส่งไดนาแท็กลงช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อปรับพลังให้มันยิงได้1เอาล่ะอันนี้เราดีมากเลยนะเพราะว่าการที่เราเหลือซุปเปอร์ฟิวชั่นไว้กับเด็กไอเดสเปียอะไรของมันเนี่ยก็คือจะค่อนข้างจะได้ผลดีอยู่นะเพราะงั้นนี่ถ้าจะแย่นะครับผมนี่ถ้าจะแย่เลยนะฮะแหมตัวนี้มันเก่งครับมันเก่งเลยอีกฝั่งมันเก่งมากแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีมัตรากอนเรามีมัตรากอนคือยังไงมอนอีกฝั่งธาตุมืดเนี่ยโดนเราจับกินอยู่แล้วนะฮะเนี่ยแหละเหตุผลที่ผมบอกว่าให้ใช้ซูเปอร์ฟิวชั่นดีกว่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะควบคุมได้ดีกว่าโอเคอลูเบอร์ลูกรักปุดกระจัวมาอีกแล้วอันนี้มันเสิร์ตนะครับมันเสิร์ตต้องปล่อยมันเสิร์ตนะปล่อยมันเสิร์ตเดี๋ยวเรายิงเวทฟิลแล้วกันเรายิงเวทฟิลแล้วกันนะเอาเอนฟอร์เซอร์ยิงเวทฟิลแล้วกันนะครับมันเสิร์ฟเวทฟิลแล้วแหละแล้วก็ยิงเวทฟิลมันก็จบนะไม่ได้มีอะไรหรอกแค่นั้นเองนะครับโอเคยิงเวทฟิลวิธีการจัดการง่ายครับเคลียร์เวทฟิลให้ได้
โอเคมันขึ้นเชนผมว่าจะไม่ง่ายแล้วอาจจะมีด็อปเลตหรือเปล่าเนี่ยไม่นะยังมีด็อปเลตนะเพื่อนเมื่อกี้น่าจะเกือบ2นาทีนะเขาอาจจะคิดอยู่ก็ได้ผมอาจจะใส่ร้ายเขาเขาอาจจะกำลังคิดอยู่จริงๆโอเคโอเคแปลว่าคิดอยู่จริงอะให้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นโอเคแปลว่าคิดอยู่แปลว่าคิดอยู่เอาละครับเราโดนคอบายออกไปนะฮะเป็นเรื่องที่น่ารักเหมือนกันแต่ว่าอีกฝั่งก็ฟิวชั่นไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมให้เวลาเขาคิดประมาณเกือบ 2-3 นาทีแต่ว่าผมตัดคลิปออกเพราะว่ามันยาวนะครับโอเคแต่ว่าเราจับมันฟิวชั่นได้เหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะก็คือสบายเอาล่ะจะทำยังไงต่อเพราะว่าฟิวชั่นไม่ได้แล้วการที่เวทฟิวหายนี่ฟิวชั่นได้ยากขึ้นเยอะเลยนะฮะผมพูดตรงๆการจะฟิวชั่นได้นี่ลำบากนะครับฟิวชั่นเดซินี่เหรอสวยเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับคนที่เป็นฮีโร่แท้จริงอ่ะคือเด็กฮีโร่เท่านั้นครับฮีโร่แท้จริงคือเด็กฮีโร่เท่านั้นเอนฟอสเซอร์เนี่ยการที่มันจะถูกชุบกลับมาได้เนี่ยคุณผู้ชมครับการที่มันจะถูกชุบกลับมาได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันต้องเป็นเดซินี่นี่ว่าผมไม่มีเดซินี่ฮีโร่เลยนี่นะอันนี้น่าเศร้าเหมือนกันทางก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับถ้าเรามีเดซินี่ฮีโร่เหลือในสนามเนี่ยนะฮะเราจะเรียกทางฝั่งของเอนฟอสเซอร์สวนมันแต่ว่าอันนี้เราไม่มีเดซินี่ฮีโร่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะใช้มอนมันนี่แหละ2ตัวครับจับฟิวมาเลย จับฟิวมาเลยคุณผู้ชมเอนฟอสเซอร์ที่ตกโดยเทคของฟิวชั่นเนี่ยไม่สามารถชุบมาได้นะครับไม่สามารถชุบมาได้นะครับเอนฟอสเซอร์จะชุบได้ต้องตกด้วยจากการถูกทำลายโดยแพทเทิร์นหรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์เท่านั้นนะครับตกด้วยอย่างนี้เนี่ยชุบมาไม่ได้นะมันค่อนข้างจะปลอดภัยในระดับหนึ่งเหมือนกันโอเคตะกี้ผมนำไปเล่นในนี่ใช่ไหมเนี่ยน่าเสียดายนะแป๊บนึงนะเอาการ์ดมาแปะเมื่อกี้ผมไม่ได้เล่นเซเลเชียลใช่ไหมผมนำไปเล่นมาริเชียสหรอเศร้าเลยเนี่ยเศร้าจัดควรเล่นเซเลเชียลมากกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันก็ไม่ตายอยู่ดีเนี่ย 2,000 โอ้พลังนิดเดียวเองแล้วก็ตีไปก่อนนะฮะพลังนิดเดียวเองข้อเสียตรงนี้เลยครับถ้าเกิดว่า Enforcer มันโดนออกไปนี่ก็จะแย่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ส่ง Celestial ลงใช่ไหมผมไปส่งไอ้เจ้า Disney ลงจริงน่าส่ง Celestial ลงได้แน่ดีกว่าเยอะเลยนะฮะถ้าใช้ผลจาก Fusion Destiny ส่ง Celestial ดีกว่าใบนี้มันไอ้นี่แยกยากเนาะแบบส่งไปก็มีประโยชน์ถ้ามันสเปรย์กลับมาไม่ได้มันจะไม่ได้จั่วนะแต่มันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับเมื่อกี้ถ้าเรามี Destiny Hero เนี่ยเราจะเรียกEnforcer ส่วนได้อีกทีนึงนะแต่ปัญหาคือเราไม่มีนะเรามีแค่ Vision Hero เนี่ยมันก็เรียก Enforcer ไม่ได้ครับเศร้าเลยถ้าเรียก Enforcer ได้น่าจะดีแต่ว่าเราตัดมอนอีกฝั่งได้2ตัวก็น่าจะโอเคกว่านะฮะอีกฝั่งเล่นอลูเบอร์ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องคอบายอลูเบอร์ออกไปแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องคอบายอลูเบอร์ออกไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสเปรย์กลับมานะฮะเราจะแย่เอาเหล่าฮีโร่กิกี้เอาเมนเฟส1ตรงนี้ลำบากเลยครับโอ้เอาบาสด้วยพี่แกจับฟิวชั่นผมปรับเป็นธาตุแสงแล้วกันนะแต่จริงไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับปรับของตัวเองนี่ก็คือทำอะไรไม่ได้คือเดี๋ยวมันจะสเปรย์มันสามารถทิ้ง1ฟิวชั่นได้เลยอ่ะโอ้หยาบจัดเลยนะหยาบจริงครับอันนี้มันจะกดเทคของเซเลเชียลนะ
จั่ว2มันจะกดเซเลเชียลจั่ว2ครับไม่ได้ว่ะผมให้จั่วไม่ได้อ่ะดิให้จั่วแล้วยากจัดเลยครับเทคของออลิเวอร์มันไม่สามารถกดได้นะฮะก็ตรงนี้ก็น่าจะได้เปรียบนะครับผมแบนนิดออกเพื่อให้ฝั่งไม่ได้จั่ว2นะโอเคเขายอมแล้วฟิชชั่นที่นี่ส่งเซเลเชียลกับมาริเชียสลงดีกว่านะครับได้จั่วได้จั่วดีกว่าเยอะไม่ต้องส่งไอ้ตัวนี้ลงเนาะโอเคประมาณนั้นนะฮะ